interviewing a foreigner โครงการการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ getting prepare ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนในการเตรียมนะครับที่จะไปสัมภาษณ์ equipment ก็คืออุปกรณ์นะครับ script prepare in advance with teacher and rehearse memorize ก็หมายความว่าเราจะต้องเตรียมบทสัมภาษณ์นะครับบทสัมภาษณ์นี้ก็เตรียมพร้อมล่วงหน้าพร้อมกับท่านอาจารย์เพื่อที่จะทำการซ้อมแล้วก็ทบทวนความจำ Recorder Students can hear can share but they should have individual media ก็คืออุปกรณ์สำหรับการอัดเสียงนะฮะนักเรียนสามารถที่จะแบ่งกันใช้ในระหว่างนักเรียนด้วยกันได้แต่ว่าควรจะมีเป็นส่วนตัวนะครับอันนี้ media tape or digital file mp3 อันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่จะทำการบันทึกนะครับก็ได้แก่เทปหรือไม่ก็เป็นไฟล์ mp3 ระบบดิจิตอล battery should be new and long lasting alkaline ก็คือถ่านนะครับฐานไฟฉายก็จะต้องเตรียมไว้แล้วก็จะต้องเป็นฐานที่ใหม่แล้วก็สามารถใช้ได้ยาวนานเช่นฐานไฟฉายแบบอัลคาไลGetting prepare ขั้นตอนในการจัดเตรียมนะครับที่กล่าวไปแล้วในแผ่นที่แล้วอันนี้เราก็จะมาในรายละเอียดกันอันดับแรกก็คือ script question student should not ask personal information and opinion how old are you what your religion are you married how much do you earnDo you like Thai lady? How much do you weigh? How much do you weigh? อันนี้สงสัยจะผิดนะครับผิดเล็กน้อยก็หมายความว่าในบทสัมภาษณ์ที่เราเตรียมนั้นนะครับคำถาม students should not ask ก็คือคำถามบางคำถามที่นักเรียนไม่ควรที่จะไปนำไปถามนะครับเช่น personal information and opinionนั่นก็หมายถึงลักษณะข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ความคิดเห็นส่วนตัวของผู้ถูกสัมภาษณ์เช่น How old are you? คุณอายุเท่าไหร่ What your religion? คุณอยู่ในทวีปไหน Are you married? คุณแต่งงานหรือยัง How much do you earn? คุณมีรายได้เท่าไหร่Do you like Thai lady? คุณชอบสาวไทยไหม How much do you weigh? ก็คือน้ำหนักของคุณหนักเท่าไหร่เป็นต้นนะครับคำถามเหล่านี้นักเรียนไม่ควรจะนำมาถามเขาGetting prepare script introduction ขั้นตอนการเตรียมนะครับในส่วนของสคริปต์ตอนนี้เราจะพูดถึง introduction ก็คือการเกริ่นนำการเกริ่นนำก็จะได้มีตามนี้นะครับ introducing oneself ก็คือการแนะนำตนเองและให้เขาแนะนำตัวเองด้วยExplaining intention
อธิบายในความตั้งใจในความปรารถนาที่ทำโครงการนี้ขึ้นมา asking for permission นั่นก็หมายถึงว่าเราต้องสอบถามขอคำอนุญาตจากเขาเสียก่อนนะครับGetting prepared script emergency sentence ขั้นตอนการตระเตรียมในส่วนของสคริปต์นะครับมาถึงส่วนที่เรียกว่า emergency sentence ก็คือประโยคฉุกเฉินอันนี้จะใช้ในกรณีไหนก็คงจะใช้ในกรณีที่เราติดขัดอะไรบางอย่างและต้องการที่จะยุติการสัมภาษณ์ลงณทันทีทันใดนะครับอาทิเช่นNever mind, I have a nice day, goodbye. I'm sorry, I have to go now. My father's waiting me for over there. ก็คือไม่เป็นไรค่ะก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่สดใสนะคะดิฉันขอลาก่อน I'm sorry, I'm have to go now. ฉันเสียใจฉันต้องรีบไปแล้ว My father waiting for me over there คุณพ่อของฉันกำลังรอฉันอยู่ตรงโน้น Getting prepared script general question ขั้นตอนในการตระเตรียมนะครับในส่วนของสคริปต์ในหัวข้อ general questions ก็คือคำถามทั่วๆไปนะครับ getting tourist background name nationality ก็คือสัมภาษณ์ถามถึงเบื้องพื้นเพของนักท่องเที่ยวคนนั้นนะครับเช่นชื่อแล้วก็สัญชาติ Getting prepared script general questions ขั้นตอนในการตระเตรียมนะครับในบทของสคริปต์ช่วงนี้ก็ยังเป็น general question อยู่นะครับแต่เป็นหัวข้อถัดไปก็คือGetting background knowledge, find out knowledge about Thailand, duration of stay until now, frequency of visits. ก็คือเราต้องสอบถามถึงพื้นภูมิหลังในความรู้ที่เขามีเกี่ยวกับภาษาไทยนะครับ find out knowledge about Thailand ตรงนี้นะครับอาทิเช่น duration of stay until now.ความถี่ในการที่มาพักอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้แล้วก็ frequency of visit ความถี่ในการที่จะกลับมาเยี่ยมเยียนเมืองไทย getting prepared script general questions experience in Thailand place people food weather ขั้นตอนการตระเตรียมในส่วนของสคริปต์ general question คำถามทั่วไปนะครับก็จะมีหัวข้อ experience in Thailand ก็คือประสบการณ์ที่มีเกี่ยวกับประเทศไทยอาทิเช่น place สถานที่people ก็คือชุมชนสังคมที่ได้พบปะ food นี่ก็คืออาหาร weather นี่ก็คืออากาศบรรยากาศสภาพอากาศเป็นยังไงสำหรับเมืองไทยในแต่ละภาคนะครับ getting prepared script general questions intentions what next travel plans
อันนี้ก็คือขั้นตอนการเตรียมในส่วนของสคริปต์ general question คำถามทั่วไปนะครับ intention นี่ก็คือความตั้งใจ what's next ความตั้งใจอะไรที่คิดจะทำต่อไปอาทิเช่น travel plans แผนการเดินทางในอนาคตข้างหน้าอันใกล้นี้Getting prepared, script, general questions, one long answer, a question that requires a long answer from the tourist, your country. ขั้นตอนในการเตรียมส่วนของสคริปต์ general question, คำถามทั่วไปนะครับก็คือ one long answer, คำถามที่สามารถที่จะได้รับคำตอบที่ยาวๆหน่อยนะครับ a question that requires a long require a long answer from the tourist ก็คือคำถามบางคำถามที่สามารถจะได้รับคำตอบที่ยาวจากนักท่องเที่ยวอาทิเช่น your country ก็คือประเทศของท่าน getting prepared script warm upขั้นตอนในการเตรียมนะครับในส่วนของสคริปต์วาร์ปอัพนี่ก็คือเป็นแบบคล้ายๆว่าการกล่าวโดยรวมๆนะครับอาทิเช่น thank you showing appreciate ก็คือการขอบคุณนะครับแสดงความยินดีพอใจอาทิเช่น for your time ขึ้นอยู่กับเวลาของคุณนะครับ for your health ก็ขึ้นอยู่ในความใจดีของคุณที่จะช่วยเรา for your kindness ก็คือความกรุณาเมตตาที่จะช่วยเรานะครับ getting prepared script crochetขั้นตอนการเตรียมในส่วนของสคริปต์นะครับก็คือ closure บทสรุป say something nice before leaving ก็คือกล่าวอะไรบางสิ่งบางอย่างให้สวยหรูก่อนที่จะจากกันไปเช่น enjoy your stay in Thailand ก็ขอให้คุณมีความสุขในการที่ได้พักในประเทศไทยนะคะ have a nice holidayขอให้ท่านมีความสุขที่สดสวยในวันหยุดวันนี้ Have a nice day ก็ขอให้ท่านมีความสุขในวันนี้ Goodbye ลาก่อน Getting prepared locationsquiet and relax ขั้นตอนในการเตรียมนะครับในส่วนของ location นั่นก็คือสถานที่นั้นควรจะต้อง quiet and relax ก็คือต้องเงียบและก็บรรยากาศสบายๆอาทิเช่น temple ก็คือวัดวาอาราม airport ก็คือสถานที่การบินfast food shop ก็คือร้านอาหารจานเดียว hotel lobby request permission from the hotel management written letter อันนี้ค่อนข้างจะยุ่งยากหน่อยนะครับก็คือ hotel lobby นี่ก็คือเขาเรียกว่าเป็นโถงสำหรับพักผ่อนของทางด้านโรงแรมอันนี้ตามที่ในวงเล็บก็คือ request permission from the hotel management written letter ก็คือเราจะต้องเขียนจดหมายไปขอคำอนุญาตจากผู้จัดการทางด้านผู้จัดการโรงแรมนั้นซะก่อนนะครับ avoid noisy areas and ringing press ก็พยายามหลีกเลี่ยงในสถานที่ที่มีเสียงอื้ออึง
แล้วก็เป็นสถานที่สำหรับการดื่มที่มึนเมานะฮะก็คงจะมีเสียงดังGetting prepared, rehearsal in the classroom. ขั้นตอนในการเตรียมนะครับ rehearsal in the classroom นี่ก็คือนำมาซ้อมฟังกันซ้อมต่อซ้อมที่จะถามซ้อมที่จะพูดซ้อมที่จะตอบทำนองนั้นนะครับ in the classroom ในชั้นเรียน If there are no foreign teachers available at school, the Thai teacherShould pretend to be foreign tourist. เขากล่าวไว้ว่าถ้าในโรงเรียนนั้นเนี่ยไม่มีครูชาวต่างชาติสอนอยู่ในโรงเรียนเลยก็ขอให้ครูภาษาไทยครูคนไทยนั้นทำตัวเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศแทนไปก็แล้วกันนะครับ Very answer from one student to another.ก็พยายามเปลี่ยนคำถามไปเรื่อยๆจากนักเรียนคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งนะครับ Return question นำคำถามนั้นกลับมาถามต่อ Refuse interview ก็คือปฏิเสธการสัมภาษณ์มาถึงหน้านี้นะครับ getting prepared ในส่วนของการเตรียมนั้นก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงของ getting start นั่นก็คือเราจะเริ่มต้นกันแล้วล่ะgetting attention excuse me ในส่วนนี้ก็คือเป็นการเกริ่นนำซะก่อนว่าเวลาเราจะทักทายก็ต้องมีการขอโทษก่อนก็คือ excuse me ขอโทษเขาซะก่อน first question student should ask ต่อไปนี้ก็จะเป็นคำถามแรกๆที่นักเรียนควรจะต้องถามนะครับ checking understanding ก็คือต้องตรวจสอบก่อนนะครับว่าเราจะเข้าใจกันได้ไหม Can you speak English คำถามนี้แหละครับคุณสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ไหม introducing explaining asking for permission ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการแนะนำตัวนะครับแล้วก็อธิบายเหตุผลให้ฟัง asking for permission นี่ก็คือการขออนุญาตที่จะสัมภาษณ์นะครับก็คำส่วนในการแนะนำก็จะมีก็คือ my name is I'm a grade 7 student at schoolMy English teacher asked me for to interview foreigner. It's for an English project. Would you mind if I ask you a few questions? It won't take long. ก็คือแนะนำตัวว่าฉันชื่ออะไรนะครับแล้วก็อยู่เกรดไหนในโรงเรียนอะไร My English teacher asked me to interview a foreigner. ก็คืออาจารย์ภาษาอังกฤษของฉันมอบหมายฉันต้องมาสัมภาษณ์ชาวต่างประเทศนะครับ It's for an English project ก็คือเพื่อทำรายงานในโครงการภาษาอังกฤษ Would you mind if I ask you a few questions คุณจะรังเกียจไหมถ้าฉันจะถามคุณสัก 2-3 คำถาม It won't take long มันกินเวลาไม่มากนักหรอกRefusal
อันนี้ก็คือช่วงของการปฏิเสธนะครับบางครั้งเราอาจจะเกิดเหตุการณ์ผิดปกติซึ่งเราจะต้องผละจากไปก่อนเราก็ต้องมีคำปฏิเสธที่นุ่มนวลนะครับอาทิเช่น Oh I'm sorry ก็คือโอ้ฉันเสียใจ I have to follow my group ฉันจะต้องตามกลุ่มของฉันไปแล้ว And we are about to leave และฉันจะต้องจากไปเดี๋ยวนี้ nowMaybe some other time อาจจะมีบางเวลาช่วงต่อไปนะครับ Never mind ไม่เป็นไรหรอก Have a nice day Goodbye ก็ขอให้มีความสุขตลอดทั้งวันนะคะลาก่อนค่ะ Acceptanceบทนี้ก็จะเป็นบทของการยอมรับนะครับการยอมรับนี่ก็หมายถึงว่าชาวต่างชาติให้โอกาสอกตอบตกลงแล้วที่จะให้สัมภาษณ์เราก็จะมีประโยคที่ว่า Sure I've got a few minutes แน่นอนค่ะฉันจะขอเวลา 2-3 นาที Thank you ขอบคุณค่ะ Start recordingก็คือเริ่มทำการบันทึกเสียง Getting background information ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนส่วนถึงการที่จะหาข้อมูลทางด้านประสบการณ์ background นี้ก็คือเบื้องหลังนะครับWhat's your name? คำถามเริ่มต้นก็คือคุณชื่ออะไร My name is คำตอบที่จะได้รับก็คือ My name is อะไรก็ตามนะครับคำถามต่อไปก็คือ Where are you from? คุณมาจากไหนหรือคำตอบที่จะได้รับฟังก็คือ I'm from อะไรก็ตามซึ่งชาวต่างชาตินั้นจะตอบเรากลับมาเองGetting background knowledge about Thailand ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะหาประสบการณ์ย้อนหลังเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย How long have you been in Thailand ก็หมายถึงว่าสิ่งที่เราถามนะครับก็คือคุณเคยอาศัยในประเทศไทยนานเท่าไหร่แล้วคำตอบที่อาจจะได้รับนะครับก็คือI'm just arrived this morning. ฉันเพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี้เอง I've been in Thailand for 3 weeks. ฉันมาถึงเมืองไทยได้ประมาณ3สัปดาห์แล้ว I've been in Thailand for 18 years. ฉันอยู่ในประเทศไทยมา18ปีแล้วคำถามต่อไปนะครับ Is it your first time in Thailand? ก็คือมันเป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่ท่านอยู่ในประเทศไทยคำตอบที่อาจจะได้รับนะครับก็คือ Yes, it's my first time ใช่มันเป็นครั้งแรกของฉัน No, I come here every year ไม่ใช่ฉันมาทุกๆปี Getting background knowledge about Thailandก็คือการเก็บประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยคำถาม Where have you been in Thailand? คุณอาศัยอยู่ที่ไหนในประเทศไทย Have you been to place? คุณเคยไปสถานที่จุดๆนี้ไหมFinding out about experience in Thailand ก็คือเราจะหาความรู้เพิ่มเติมที่เขามีความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยนะครับคำถามก็จะมีดังต่อไปนี้ครับ Do you like Thai food? คุณชอบอาหารไทยไหม? How about the weather?
อากาศที่นี่เป็นยังไง Which place did you enjoy most in Thailand? สถานที่ไหนที่คุณรู้สึกมีความสุขที่สุดในประเทศไทย What's your most interesting experience about Thailand? อะไรคือความสนใจสูงสุดของคุณที่รับรู้เกี่ยวกับประเทศไทยFinding out about travel plans ก็คือเราจะหาคำตอบเกี่ยวกับแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยวนะครับคำถามก็มีดังนี้นะครับ Where are you going next? คุณกำลังจะไปไหนต่อ Do you plan to come back to Thailand sometime soon? Next year? คุณมีแผนที่จะกลับมาเมืองไทยอีกสักครั้งหนึ่งไหมอาจจะเมื่อไหร่ก็ได้หรือว่าในปีถัดไป Short questions long answer ในส่วนนี้ก็คือจะเป็นคำถามที่สั้นๆแต่สามารถที่จะได้รับคำตอบที่ยาวๆอาทิเช่นCan you tell me a little bit about your country? คุณสามารถที่จะบอกฉันได้สักนิดหนึ่งไหมว่าประเทศคุณเป็นอย่างไร Crochet และแล้วเราก็มาถึงบทสรุปนะครับคำส่วนใหญ่ก็จะเป็นดังนี้นะครับWell, I think that's enough for my project. Thank you for your help. Enjoy your stay in Thailand. Have a nice day. Goodbye. คำนี้ก็คือ Well, I think that's enough for my project. โอเคค่ะฉันคิดว่าแค่นี้ก็พอเพียงแล้วสำหรับการทำรายงานของฉัน Thank you for your help. ขอบคุณในความช่วยเหลือของคุณEnjoy your stay in Thailand. ขอให้คุณมีความสุขในการพักผ่อนอยู่ในประเทศไทยนะคะ Have a nice day. ขอให้มีวันเป็นวันที่สวยงามและมีความสุข Goodbye. ลาก่อน Outcome ก็คือผลลัพธ์นะครับสิ่งที่ได้ Back home, student listen to the recording and write down the tourist answer. ก็เมื่อทำอะไรเรียบร้อยแล้วก็กลับบ้านนะครับ Back home, กลับบ้าน Student listen to the recording and write down the tourist answer. ก็คือขอให้นักเรียนนั่นนั่งฟังในสิ่งที่เราได้อัดมานะครับแล้วก็เขียนลงในแผ่นกระดาษเขียนคำถามคำตอบที่ได้จากนักท่องเที่ยวรายนั้นลงในกระดาษนะครับ Script should be triple space for the teacher to add comment and correction บทที่เขียนออกมานั้นเนี่ยขอให้เว้นสัก2บรรทัดหรือ3บรรทัดเพื่อที่จะให้ครูสามารถที่จะเขียนคำแนะนำหรือการแก้ไขลงไปได้นะครับ Part of recording that the student cannot understand should be left blank ก็คือบางส่วนของการอัดเสียงมานั้นนักเรียนอาจจะฟังไม่เข้าใจก็ขอให้ left blank ไว้ก็คือเว้นว่างไว้ leaving enough space for the teacher to complete withก็แล้วก็เว้นว่างไว้ให้มีที่ว่างพอเพียงสำหรับคุณครูที่จะเติมเต็มในประโยคที่เราฟังไม่รู้เรื่องนั้น enough space to the teacher to complete with what he or she understand นะครับความหมายก็ตามที่อธิบายไปThe tape should be handed
over along with the script อันนี้เขาก็เน้นนะครับว่าเทปที่ทำการอัดนั้นก็จะต้องไปคู่กับสคริปต์ตลอดเวลาEvaluation ก็คือการประเมินผลนะครับ Marking should be done over several levels so students can see which aspect they should focus on next time การประเมินผลนี้ก็คือจะต้องมองดูว่าทำหลายๆครั้งในหลายๆระดับสำหรับนักเรียนเพื่อที่จะกำหนดเป้าหมายในครั้งต่อๆไปนะครับว่าเราจะมุ่งเน้นที่อะไรต่อไปในครั้งหน้านะครับอาทิเช่น readiness คือการอ่านนะครับ how well the student prepare for the interview ก็ขอให้ดูด้วยว่านักเรียนนั้นเนี่ยมีการตระเตรียมบทที่จะสัมภาษณ์ได้ดีมากน้อยเพียงใด reading การอ่าน word flow while reading the question อันนี้ก็เหมือนกับว่าสามารถพูดได้ต่อเนื่องไหมมีตะกุกตะกักบ้างไหมทำนองนั้นนะคะ speaking fluency pronunciation ก็คือการพูดนะครับความจังหวะจากโคนแล้วก็การเน้นเสียงในประโยค spontaneity during the interview the student respond spontaneouslyto the tourist remark answer ในระหว่างสัมภาษณ์นั้นนะครับก็นักเรียนตอบรับในสิ่งต่างๆของนักท่องเที่ยวนั้นมองเห็นอะไรที่ผิดปกติหรือไม่ listening the student leaves many blank on the tape scriptการฟังนะครับ The student leave many blanks on the tape script ก็คือนักเรียนนั้นเว้นว่างมากเกินไปหลายๆแห่งเกินไปหรือเปล่าในการที่จะพูดถึงสคริปต์นั้น Consider the tourist pronunciation and recording quality ขอให้พิจารณาในสำเนียงการพูดของนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ recording quality ด้วยก็คือประสิทธิภาพของเสียงในการที่จะบันทึก writing ขั้นสุดท้ายก็คือการเขียนนะครับ spelling the grammar การสะกดแล้วก็การgrammar ก็คือใส่ในประโยคครับก็ได้มาถึงแผ่นสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้ก็คือคณะผู้จัดทำก็โดยมีคุณโกอ่อนนะครับแล้วก็คุณน้องทรายซึ่งเป็นลูกสาวของคุณโกอ่อนนั่นแหละก็คือเจ้าของโครงการทั้งหมดเจ้าของความตั้งใจดีที่จะนำเสนอความรู้เผยแพร่ให้กับลูกๆหลานๆคนไทยที่มีความประสงค์ที่อยากจะพูดภาษาอังกฤษฟังภาษาอังกฤษได้ดีนะครับก็มีคุณโกอ่อนกับน้องทรายนี่แหละที่เป็นผู้จัดทำสไลด์สวยๆทั้งหมดให้เราได้มาเห็นและก็ได้มาเรียนรู้กันนะครับแล้วก็มีกับผมเท่าทารกเป็นผู้ให้เสียงกำกับอธิบายในแต่ละสไลด์ให้น้องๆหลานๆลูกๆได้ทราบและได้เข้าใจกันสำหรับผู้สนับสนุนโครงการนี้นะครับก็คือสมาชิกทุกๆคนในเว็บไซต์ powerdmc2.org นะครับถ้าสมมุติว่าโครงการนี้เรียบร้อยแล้วใครผู้ใดประสงค์ที่จะอยากได้แผ่นซีดีนำไปเผยแพร่นำไปแจกนำไปเรียนรู้กันก็เข้ามาที่เว็บขอได้ที่สมาชิกทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้กับผมก็หวังว่าโครงการนี้จะมีประโยชน์ไม่บ้าไม่มากก็น้อยสำหรับลูกๆหลานๆทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีที่จะแจกให้กับผู้ที่อยากจะได้รับความรู้เพิ่มเติม
ขอสวัสดีเท่านี้ครับ